มีครอบครัวตั้งแต่เล้าทั้งปัญหาที่ไร้ทางออกให้เวลามึง3วันชีวิตที่ดูไร้ซึ่งความหวังแล้ววันหนึ่งปฏิหารก็เกิดขึ้นมากับผู้ชายคนนี้พระราหูสามารถที่จะทำให้ยาจกกลับกลายเป็นเศรษฐีและทำให้เศรษฐีกลับกลายเป็นยาจกในชั่วข้ามคืนดีร้ายในชั่วพริบตาครับชาญโฮลลี่สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับก็ฉากนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นอยู่เป็นฉากดั้งเดิมเลยนะครับเริ่มต้นที่ผมทำรายการด้านบ้านดวงเนี่ยผมใช้ฉากนี้นะครับก็ถือว่าย้อนกลับไปนะครับสู่ในช่วงที่ผมทำเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนนะครับก็จนปัจจุบันเนี่ยรายการได้รับการยอมรับมีผู้ติดตาม 200,000 กว่าท่านจากเริ่มมานะครับก็ค่อยๆนะครับเขาเรียกว่าพัฒนานะครับล้มลุกคลุกคลานมาจนถึงทุกวันนี้ได้ผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ได้ติดตามเรานะครับตลอดมาในช่วงเวลา 4-5 ปีมานี้นะครับขอบคุณครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านอาจารย์ที่มาจัดรายการหลายๆท่านที่เติมเต็มให้รายการเราเนี่ยนะครับมีเนื้อหาดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับข่าวสารข้อมูลการทำนายดวงดีๆนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมเคารพนับถือนะครับคือองค์พระราหูที่ผมได้นะครับเรียนเชิญน้อมนำเข้ามานะครับมีส่วนที่ผมตั้งจิตอธิษฐานในการจัดรายการทุกครั้งเลยนะครับการให้ตัวเลขต่างๆนะครับเพราะว่าผมมีความเชื่อความศรัทธาอย่างนั้นนะครับว่าอยากให้ท่านได้ประทานโชคลาภเพราะท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภที่จะให้โชคลาภกับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็ต้องเกริ่นนิดนึงว่าวันนี้มาจัดฉากเดิมเพราะว่ามาช่วงที่เราสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็ย้อนกลับไปดูปัญหาอุปสรรคต่างๆมากมายที่ผ่านมานะครับก็เมื่อกี้มีไตเติ้ลเป็นทีเซอร์นะครับเป็นตัวอย่างละครนะครับเป็นละครเรื่องเป็นซีรีส์นะเป็นตอนๆเรื่องดวงลิขิตอันนี้ผมก็ทำมาประมาณบทหรือพล็อตเรื่องเนี่ยทำมา5ปีละตั้งใจว่าอยากจะนำเรื่องราวของอาจารย์ที่ผมรู้จักหลายๆท่านลูกศิษย์ที่เราเคยดูดวงที่เราเคยพูดคุยกันแล้วมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมเป็นข้อคิดเป็นแนวทางนะครับให้ทุกท่านที่ชมแล้วเนี่ยได้นำกลับไปนะครับลองคิดแล้วก็ลองนำสิ่งที่ได้ไปเนี่ยปรับปรุงพัฒนากับเรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนได้นะครับก็คิดว่าเรื่องราวเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่ามันกว่าจะมาเดินมาถึงจุดหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ง่ายทุกคนมีเรื่องราวแล้วเรื่องราวแต่เรื่องนั้นมันเหมือนกับว่ามันถูกขีดเส้นให้เดินมานะครับก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นดวงลิขิตนะครับเส้นทางบางเส้นทางเนี่ยเราจะหลีกหนียังไงเราก็หนีไม่พ้นเราก็ต้องได้มาทำงานในสิ่งที่เขากำหนดให้เราทำเหมือนผมเนี่ยเมื่อก่อนเป็นนักธุรกิจเปิดบริษัทมาขาดทุนมาโดยตลอดทำอะไรที่มันหวังกำไรไม่เคยได้กำไรเลยแต่ถ้ามาทำงานทางด้านปัจจุบันที่ผมทำมา 2-3 ปีเนี้ยยิ่งให้เราก็ยิ่งได้นะยิ่งทำก็ยิ่งสำเร็จมันก็เหมือนกับเราเหมาะกับทำงานในด้านของที่เราจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรืองานที่เราจะทำอะไรที่ไม่ได้คิดถึงผลกำไรเป็นหลักนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นเรื่องราวชีวิตของผมเองนะครับกว่าจะเป็นอาจารย์ชาญโฮลี่ได้เนี่ยก็ผ่านมรสุมอุปสรรคต่างๆมามากมายนะครับเดี๋ยวฝากให้ชมด้วยละกันก็
ก็เรื่องราวก็เกี่ยวกับองค์พระราหูด้วยนะครับดังนั้นก็เลยขอพูดสักนิดนึงก่อนที่จะเข้าเรื่องตอนนี้เป็นคลิปโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีที่ทุกท่านรอคอยนะครับแต่ขออนุญาตพูดคุยถึงงานวงสรวงพระราหูนะครับว่าพระราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภเนี่ยวันที่10กันยาฉะนั้นจะมีสถานที่นะครับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับที่จัดไหว้พระราหูบางที่ก็จัดวันที่10เลยท่านย้ายประมาณตี2กว่าๆเนี่ยก็จัดกันช่วงนั้นเลยนะครับบางที่บางวัดบางสถานที่ก็จัดวันที่11 12แต่ของผมเองเนี่ยจัดวันที่13กันยานะครับเพราะว่า1เป็นสำหรับผมดูฤกษ์แล้วอะไรแล้วเนี่ยวันที่13เนี่ยเป็นฤกษ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นวันหยุดหลายท่านจะได้มาร่วมงานได้ถ้าเอาอย่างนี้ด้วยกันท่านผู้ชมหลายคนเนี่ยยังไม่ศรัทธาหรือว่ามีหลายๆที่จะไปถ้าถามผมว่าลองให้ผมให้เหตุผลสักข้อหนึ่งได้ไหมว่าทำไมถึงจะต้องมาร่วมงานที่ผมจัดผมว่านะจากคำถามมากมายที่ถามผ่านทางไลน์ว่าเกิดราศีไหนเกิดวันไหนไปไหว้พระราหูได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรนะหรือคุณจะเกิดวันอะไรฮะตั้งแต่วันอาทิตย์จนวันเสาร์เนี่ยนะครับถ้าคุณมีปัญหาชีวิตนะจะปัญหาอะไรก็ได้นะครับคุณอยากที่จะผ่านปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้เนี่ยผมตอบอย่างนี้แล้วกันว่าข้อเดียวเลยนะเพราะว่าถ้าให้ผมเยอะที่ใหญ่ท่านมางานนี้คือถ้าคุณมีปัญหาเนี่ยคุณต้องมางานนี้ผมเองเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยละครหน้าประมาณทักวันที่10ก่อนวันงานสัก3วันลองดูผมผ่านปัญหามาได้ด้วยเรื่อยๆคิดว่าไม่น่าจะผ่านแล้วล่ะอายุเกือบ50แล้วก็หนี้สินเป็น10 10ล้าน2ปีกว่า3ปีเนี้ยผมใช้หนี้ได้หมดผมปลดหนี้ได้หลายตัวทยอยปลดมา 2-3 ปีเนี่ยเพราะว่าผมศรัทธาผมมีความศรัทธาฉะนั้นผมอยากให้ทุกท่านมาผมสำเร็จได้ผมผ่านได้คุณก็ผ่านได้นะครับมาร่วมงานเถอะครับค่าใช้จ่ายในงานน้อยมากกับหนี้สินที่เรามีแล้วเราใช้กับอะไรอื่นไปเยอะแยะท่านที่เสี่ยงโชคเขาไม่บอกเชิญชวนเช่าเหรียญพระราหูติดกระเป๋าไว้จะได้มีโชคมีลาภ300 299 บาท300 บาทโอ้ซื้อหวยซื้ออะไรกันมากกว่านี้ถึงก็แซวไปนะโอ้ซื้อหวยงวดนึงเป็นพันแต่จะเช่าเหรียญที่จะให้โชคลาภเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะครับอันนี้ก็เป็นความศรัทธานะผมว่าอยู่ที่ความศรัทธาแต่ผมศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมนะครับต้องไปดูละครดูนะแล้วก็อยากให้มาแต่ว่าหลายท่านก็สุดวิสัยนะอยู่ต่างประเทศหลายท่านก็ปัญหาลุ่มเร้ามากมายคิดว่าไว้เจอสิ่งที่ดีก่อนถึงจะมาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามาไม่ได้แล้วฟังผมวันนี้แล้วคิดว่าก็อยากจะลองดูนะผมผ่านได้คุณผ่านได้ปัญหาของคุณอาจจะหนักกว่าผมหรือเบากว่าผมอะนะครับทุกคนมีปัญหาหมดอะฉะนั้นผมเอางี้แล้วกันว่าถ้ามาไม่ได้นะครับผมมีขั้นตอนมีคาถามีบทสวดและวิธีกรรมที่ผมเคยทำมาและผมสำเร็จนะครับผมจะส่งไปให้ท่านที่มาไม่ได้ให้ท่านไปทำนะผมอยากให้ทุกคนผ่านปัญหาช่วงหนึ่งที่เรามีปัญหาเนี่ยเราก็อยากผ่านปัญหากันทุกคนนะครับโทรไปที่ call center นะเพราะว่าถ้าจะใช้ช่วงเวลาตรงนี้มันจะยาวนานนิดนึงโทรไปบอกว่าดูคลิปอาจารย์แล้วอาจารย์แนะนำว่าถ้าไปร่วมงานไม่ได้จะต้องทำยังไงเดี๋ยวคอนเทนเตอร์เขาจะแนะนำนะครับก็เช่าของมงคลที่ไหว้เนี่ยก็ราคาไม่เท่าไหร่ก็เหมือนมาร่วมงานนะครับหลัก500 บาทแต่มันจะมีคาถามีวิธีการที่คุณต้องเอากลับไปทำด้วยตัวเองจะไปทำที่วัดใกล้บ้านหรือจะทำที่บ้านก็ได้นะครับคือถ้าเราที่ผ่านมาเราติดขัดปัญหาหรือว่าเรายังแก้ไขไม่ได้นะเราต้องพัฒนาตัวเองนะเราต้องพยายามทำในสิ่งที่เราคิดว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยอ่ะมันก็ยังอยู่แบบเดิมๆนะครับพระราหูเนี่ยนอกจากท่านเป็นเทพแห่งโชคลาภแล้วเนี่ยท่านยังเป็นเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมพูดในละครนะเปลี่ยนให้ยาจบเป็นเศรษฐีได้คนที่มีหนี้เยอะก็หมดหนี้ได้หรือว่าคนที่มีเคารพศรัทธาหรือคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยก็เปลี่ยนให้จากเศรษฐีกลับมาเป็นยาจกได้มีได้ก็หมดได้ฉะนั้นเราก็ต้องหมั่นทำความดีแล้วก็หมั่นที่จะตอบแทนดูแลบุพการีผู้มีพระคุณด้วยนะครับก็อันนี้คือเรื่องราววันที่13เรียนเชิญไปกันนะครับประมาณปีครึ่งนะ18เดือนผมจะจัดครั้งนึงแต่ครั้งเนี้ยหลักเข้าราศีพฤษภเนี่ยถือว่าเป็นรอบ18ปีนะครับก็เชิญชวนนะครับแล้วก็ฝากติดตามละครตอนแรกด้วยนะปาฏิหาริย์แห่งศรัทธานะเรื่องราวของอาจารย์ชาญโฮลี่ลองดูนะครับว่าผมจะมานั่งตรงนี้ได้เนี่ย
ผมเกือบจะหยุดวางมือท้อแท้อยากจะเลิกทำอะไรมาหลายครั้งมากมายนะเพราะว่าคิดว่าชีวิตนี้คงไม่มีโอกาสสำเร็จหรือว่าจะมานั่งแบบนี้ไม่ได้แล้วล่ะมันปัญหามันแย่ๆไปหมดเลยแต่มันผ่านมาได้ผมก็ยังไม่รู้ว่าผ่านมาได้ยังไงรู้แต่ว่าผมมีความศรัทธานะครับก็โค้งสุดท้ายที่ทุกท่านบอกว่าให้จัดเร็วหน่อยแล้วรอคอยเนี่ยมั่นใจสุดๆเลยนะเป็นงวดที่3ที่พระราหูจะให้โชคล้านเปอร์เซ็นต์เลยผมมั่นใจวันที่16หวยออกแต่วันที่10ถึง16เนี่ยกระแสพระราหูนี่ดีมากๆเลยดาวก็ดีกระแสก็ดีพลังก็ดีฉะนั้นโอกาสที่พระราหูจะมา3ครั้งติดกันเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องยากแล้วผมว่ามาแน่นอนด้วยซ้ำตอนนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าตอนเนี้ยคลิปที่ผมจัดขึ้นไปเนี่ยขอบคุณมากเลยมีคนติดตามประมาณ 60,000 กว่าคนละจัดไปวันที่3วันที่4เนี่ย 60,000 กว่าวิวละฉะนั้นถ้าท่านอยากฟังว่าดาวดวงไหนมีพลังในวันที่16มีดาวจรอะไรบ้างในตำแหน่งอดุมพระราพะเนี่ยขอรบกวนท่านผู้ชมนะครับย้อนกลับไปดูคลิปแรกนิดนึงเพราะว่าถ้ามาอธิบายอีกเนี่ยหนึ่งมันจะเสียเวลา2ก็คือมันอยู่คลิปหน้าผมนิดนึงนะครับคลิปที่เขียนว่าราหูย้ายเตรียมรับตังค์งวดวันที่16กันยาท่านผู้ชมนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ชมโค้งสุดท้ายส่วนใหญ่จะชมคลิปแรกแล้วเพราะมีตั้ง 60,000 กว่าวิวหมายถึงคนหลายหมื่นประมาณ 3-40,000 คนเนี่ยดูคลิปนั้นแล้วถึงมาดูคลิปนี้แต่ท่านที่ยังไม่ได้ดูแล้วดูคลิปนี้เนี่ยรบกวนย้อนกลับดูคลิปนั้นท่านจะได้เข้าใจสรุปง่ายๆอย่างนี้นะมีดาว 4-5 ดวงที่มีพลังนะครับดาวดวงแรกคือดาวจันทร์นะครับแต่ดาวจันทร์เนี่ยผมก็ไม่ได้เน้นในผังนะครับเน้นที่ในผังจะมีดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวพุธนะครับดาวพฤหัสบดีนะครับดาวศุกร์นะครับดาวเสาร์ดาวพระราหูดาวพระเกศนะครับก็ดาวที่มีพลังเราก็เอาไปจับนะครับไปจับมาอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เนี่ยในผังก็เขียนแล้วว่ามีพลังดาวอะไรบ้างแต่ดาวที่ผมให้ทิศเหนือก็คือดาวพระราหูเลข8นะครับแล้วก็ทิศใต้เป็นดาวพฤหัสบดีเลข5นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยดาววันนี้มีดาวศุกร์เลข6เนี่ยแรงขึ้นมาเท่ากับดาวพฤหัสแล้วแต่ว่าผมคิดว่าเมื่อเท่ากันยังไม่แซงเนี่ยผมจัดรายการเนี่ยผมเลยไม่ได้เปลี่ยนจากดาวพฤหัสเป็นดาวศุกร์นะเพราะว่ามันพอดีแล้วเนี่ยเราต้องถ้าแซงไปเนี่ยผมจะถอด5เปลี่ยนเป็น6แล้วก็จับไปมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก5ยังคงอยู่เพียงแต่เอา6ขึ้นมาตั้งให้เด่นหน่อยนะครับอยู่ทิศใต้อยู่ข้างล่างแต่เลขวิ่งเลขรูดจะเป็นเลข8เหมือนเดิมแต่พอดีวันนี้ดาวมี2ดวงเนี่ยกำลังเท่ากันดังนั้นผมคิดว่าถ้าให้เลือกผมขอเลือกดาวเดิมไว้ก่อนนะดาวพฤหัสบดีไม่งั้นก็เดี๋ยวชาร์ตมันจะเปลี่ยนแปลงเยอะคนอ้าวตกลงเลขไหนแน่ก็เมื่อดาวเท่ากันผมคิดว่ายังไม่แซงแค่ตามมาเป็นที่2ต่อจากเลข5นะครับดังนั้นก็บอกไว้ก่อนว่าถ้าชอบเลข6เอาเลข6เนี่ยไปจับกับหลายๆเลข7 6 8 6 5 6 4 6อย่างเงี้ยนะครับถือว่าเลข6มีกำลังเข้ามาต้องบอกก่อนนะวันนี้เนี่ยพอดูพลังแล้วมีความเคลื่อนไหวของเลข6เกิดขึ้นแต่เลข6อยู่ในผังอยู่แล้วนะครับก็ยังสรุปว่าข้างบนเป็นเลข8ข้างล่างเป็นเลข5นะครับก็เอา8ไปจับในผังตารางนะครับแต่ผมเลือกตามสัญญาไว้แล้วว่าผมจะคัดจาก6คู่ให้เหลือ3คู่นะครับข้างบนเนี่ยเป็น84เลือกมาให้เป็น84 85และ87นะครับคู่85 87เนี่ยให้ตามเน้นๆเลยเพราะว่าเป็นเลขที่85อยู่ในผังก่อน78 87ก็อยู่แต่งวดที่แล้ว79ออกไปแล้วก็จะเหลือ85 58แล้วก็78 87ฉะนั้นเลขที่ผมบอกว่ามีพลังเลข84ก็มีนะผมถึงเลือกออกมาฉะนั้น84 85 87เนี่ยผมให้เท่ากันแล้วกัน3คู่นี้สวยทั้ง3คู่ส่วนข้างล่างเนี่ยเมื่อเรายังคงเป็นเลข5อยู่ผมเลือกมาให้3คู่52 56แล้วก็57นะครับ52 56แล้วก็57นะครับเราก็ได้กันแล้วนะครับทิศเหนือทิศใต้บนล่างอย่างละ3คู่นะครับ84 85 87นะครับแล้วก็52 56 57นะครับก็มั่นใจนะเลขในผังผมยังไม่หลุดนะครับแล้วก็วิ่งลูดตัวเดียวนะครับเน้นเลข8พระราหูนะครับถ้าสนใจนะครับเลขตัวเดียวเนี่ยจัดเต็มไปเลยท่านจะมาติดกันงวดนี้เป็นงวดที่3นะครับวันที่16กันยานะครับก็ต่อมาจะเป็นเลขตามผมจัดมาให้3คู่
นะครับเลขตามได้แก่เลข12นะครับกำลังพระราหูนะครับเลข28นะครับ2882เป็นเลขดังระดับประเทศนะครับแล้วก็เลข29นะครับเดือนกันยาเนี่ยจะเป็นครบนะครับเขาเรียกวันที่คุณแม่ผมเสียวันที่29กันยานั้นคิดว่าท่านเคยมาให้โชคในเดือนกันยาเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้นะครับงวดวันที่16กันยาท่านอาจจะมาให้โชค29เป็นเลขตามนะครับก็ในละครก็มีฉากนี้เหมือนกันมีเรื่องราวตรงนี้เหมือนกันว่าช่วงที่ผมทำบริษัทเนี่ย10กว่าปีก่อนปัญหาหนี้สินมากมายก็ออกไปทำงานที่บริษัทไปดูแลบริษัทคุณแม่ก็ป่วยติดเตียงอยู่นะครับในวันที่คุณแม่เสียก็เราต้องออกไปทำงานพี่สาวโทรมาบอกว่าคุณแม่นอนอยู่ที่บ้านก็เสียแล้วอะไรเงี้ยเราก็กลับมาไม่ทันนะครับที่จะดูใจคุณแม่ไม่ทันได้บอกรักแม่ด้วยนะครับก็อยู่ในฉากละครนะก็คือมาแล้วก็ไม่ทันที่จะได้ดูใจท่านนะครับก็เลข3ตัวฝากติดตามกันนะ789ให้มาหลายงวดขอให้มาข้างบน789ชุด789มาให้โชคกับท่านผู้ชมที่ติดตามตัวเลขผมนะปังๆสักทีหนึ่งนะเพราะว่าขอให้ชุดนี้มาก็คงจะถูกกันแล้วนะเพราะว่าเลข8เป็นหลักมี78 79หรือ98เนี่ยผมคิดว่าเลขชุดนี้ยังต้องตามกันอยู่นะก็ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปที่แล้วนะว่าช่วงที่ท่านพระราหูกำลังจะย้ายอยู่บ้านมิถุนนะท่านแรงมากแล้วก็พอท่านย้ายหลังจากที่ท่านย้ายสดๆร้อนๆในวันที่16เนี่ยท่านย้ายวันที่10เนี่ย5-6วันเนี่ยพลังท่านเต็มเปี่ยมเลยในบ้านของเขาเรียกว่าราศีพฤษภพบการเงินเนี่ยฉะนั้นผมมั่นใจว่าท่านเนี่ยโชว์พาวแน่นอนนะอันนั้นไหนย้ายบ้านใหม่แล้วเข้าบ้านใหม่แล้วเนี่ยท่านจัดเต็มแน่ฉะนั้นเนี่ยพระราหูท่านเนี่ยมีความแปลกนะผมว่าเวลาท่านมาเนี่ยเข้าแล้วมา88มาเข้า8แล้วก็มาชุด97เนี่ยผมคิดว่าถ้าท่านจะมาเนี่ยท่านจะมาให้เลขในชุดที่เดิมๆนี่แหละนะครับเดิมๆอาจจะความหมายแรกคือเลขเก่าที่เพิ่งออกไปไม่ว่าจะเป็น7997ไม่ว่าจะเป็น8998หรือ88เนี่ยคือเลขเดิมที่เพิ่งออกไปภายใน3งวดเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่ท่านจะเซอร์ไพรส์ให้คนที่ไม่ศรัทธาท่านหรือไม่รู้เรื่องราวท่านจะไปซื้อเลขอื่นๆแล้วไม่ได้ตามเลขนี้กลับออกมาออกให้ได้รู้จักว่าเฮ้ยทำไมออกเล่มเดิมออกหรือเปล่าล็อกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าคนที่ฟังผมหรือคนที่ตามพระหูจะรู้ว่าท่านเจ๋งจริงนะท่านมาเลขเดิมเพื่อจะให้ลูกศิษย์ได้มีโชคมีลาภสำหรับคนที่ตามอยู่กับอีกเลขนึงอีก3ชุดเนี่ยที่ผมคิดว่าถ้าไม่มาเลขเก่าก็คือเป็นเลขที่เราตามอยู่นั่นแหละคือ8448เนี่ยมาที่มาของคือเป็นวันพุธนะวันพุธที่หวยออกกลางวันเนี่ยเป็นดาวพุธกลางคืนเป็นดาวพระราหูเลข8โอกาส4884มาเนี่ยผมก็มีโอกาสมานะเพราะเป็นวันหวยออกหลายครั้งที่ไหว้พระราหูวันพุธเนี่ยแล้วเลขวันที่ไหว้29อย่างเงี้ยมาก็บ่อยนะครับ12ก็บ่อยนะอย่างนั้น48โอกาสจะมาแล้วรวมบวกกันแล้วได้12พอดีด้วยนะถึงเลข12ไม่มาอาจจะมา4884บวกกันได้12นะครับแล้วก็เลข85เลขที่เราตามอยู่เลข87คือเลขที่เราตามอยู่ฉะนั้นมีโอกาสที่3ชุดเนี่ยผมถึงเลือกมาว่าเกี่ยวกับพระราหูเนี่ยท่านจะให้เลขที่เราตามกันอยู่เนี่ยออกมานะครับส่วนที่เด็ดเนี่ยผมคิดว่าเซอร์ไพรส์นะน้อยคนที่จะให้เลขตัวที่ออกไปแล้วที่เด็ดกลับเป็นเลขที่เพิ่งออกไป7997 8998วงเล็บไว้นิดนึงนะผมคิดว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ถึงขั้นมา88ด้วยนะแต่ว่าเอา79 8998นะส่วน88เนี่ยก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้เพราะว่าลอตเตอรี่คงเหลือเยอะอ่ะ88ผมเพิ่งออกไปคงขายไม่ค่อยดีหรอกเพราะคนยิ้มไม่ออกซ้ำดังนั้นไม่ต้องรีบซื้อนะ79 88เนี่ยผมว่าเหลือเยอะแต่98 89เนี่ยก็อาจจะพอมีคนซื้อบ้างนี่คือโค้งสุดท้ายนะครับคัดมาให้บน3ล่าง3แล้วก็มีเลขตามด้วยมีเลขทีเด็ดด้วยนะครับก็ผมคิดว่าถ้าถามผมอาจารย์ให้คู่2คู่ได้ไหมก็คู่2คู่ขอวันใกล้ๆหวยออกอยู่ในไลน์แล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามไลฟ์สดสำหรับที่อยู่ในเฟซหรืออยู่ในไลน์เพื่อจะให้แล้วก็ใครที่มีเฟซผมถ้าไม่มีไปเพิ่มเพื่อนได้นะอาจารย์ชานโฮลี่นะครับถ้าคุณมี Facebook คุณลงไปกดเติร์ดหาอจุดชานโฮลี่นะแล้วก็แอดไปผมจะโพสเลขชุดเดียว
นะวันก่อนหวยออกวันหนึ่งละกันแต่อันเนี้ยผมว่าบน3ชุดล่าง3ชุด6ชุดเนี่ยไม่เยอะนะถ้าคุณเปลี่ยนสไตล์การเล่นนะลองวันนี้ลองตามผมแบบนี้ดูเพราะว่าทุกวันนี้คุณอาจจะมีอาจารย์ดังๆคุณก็เอาอาจารย์คนนี้นิดคนนี้หน่อยมาเนี่ยมันทำให้เลขมันเยอะแล้วก็กลายมันมองว่าเลขผมเยอะไปด้วยแต่ถ้าลองเอาเลขผมเป็นหลักสัก 80-90% ไปซื้อก่อนเนี่ยผมว่าไม่เยอะนะ84 85 87 52 56 57เนี่ยถ้าคุณลองทำตามที่ผมบอกจริงเล่นเลขผมเป็นหลักเนี่ยผมขอเพิ่มอีกนิดนึงเพราะคุณจะได้ตัดเลขอาจารย์หลายๆคนออกไปบ้างอะอาจารย์ไหนดังจริงคุณชอบคุณก็ใส่เข้ามาบ้างแต่ตัดอาจารย์ที่เยอะออกไปบ้างเนี่ยขอให้เทคนิคข้อนึงนะมี2ตัวเลขที่สำคัญมันจะทำให้เลขมันเพิ่มขึ้นแต่คุณต้องตัดเลขคนอื่นออกไงเลข1เนี่ยเป็นเลขดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยคราวเนี้ยถ้ามาแรงก็มาแรงหลุดโลกเลยคราวแล้วมา11แต่ตัวใหญ่ 90% เลข1จะไม่มาเพราะเลข1ดาวอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นท่านในระบบสุริยะจักรวาลเนี่ยท่านจะเป็นดาวที่เขาเรียกว่าจะมีบริวารนะครับเป็นดาวฤกษ์ที่มีบริวารซึ่งเวลาท่านแรงเนี่ยท่านมักจะให้พลังคือให้เลขอื่นเนี่ยเป็นดาวดวงอื่นที่อยู่ในองค์ประกอบเกี่ยวกับท่านมามากกว่าไม่ใช่ตัวท่านมางวดนี้ก็เช่นกันเลข1อยู่ในราศีสิงห์ซึ่งมีดาวจรคือดาวจันทร์อยู่กับราศีสิงห์ฉะนั้นเลข2มีโอกาสที่จะมาเพราะอยู่กับท่านจะมากับท่านเลยหรือเปล่าไม่รู้นะ1 2 2 1แต่ผมคิดว่าเลข2อาจจะไปประกอบกับเลขอื่นอย่างเช่นประกอบกับเลข8เป็น2882ประกอบกับเลข9เป็น2992หรือจะไปประกอบกับเลข5 2552หรือ2662เนี่ยเลข2จะไปประกอบกับเลขในผังผมนะครับแล้วเลข1เนี่ยอยู่ในราศีสิงห์เล็งกับราศีกุมโอ้โหเข้าสิ่งที่ผมอยากจะโยงเลยนะเพราะว่าเราเชียร์พระราหูอยู่ราศีกุมเจ้าเรือนเกษตรคือนะครับเป็นพระราหูเลข8พระราหูอยู่ในภพราภะแล้ววันนั้นน่ะดาวจรเป็นเลข9โอกาสที่เล็งแล้ว8 9 9 8จะกลับมาก็มีสูงอย่างที่ผมบอกไปนะครับหรือเลข2จะไปประกอบกับเลข8ไปประกอบกับเลข9ซึ่งเล็งกันอยู่นะครับแต่เลข1เนี่ยถ้ามาเนี่ยจะเป็น18 19มันก็มีความเป็นไปได้นะถ้าเลข1มาจริงๆแต่ถ้าเลข1ไม่มาเนี่ยเลของค์ประกอบนี้จะมาแต่ผมคิดว่าเลข1เนี่ยคราวนี้หางจะยาวหัวจะยาวนะกลายเป็นเลข7พอเรากลายเป็นเลข7ก็ไปกบคู่กับเลข8เป็น78ประกบคู่กับเลข9เป็น79 9889เข้ามาครบชุดเลย789นะครับนี่คือมุมมองข้อที่1ในตัวเลขที่จะให้เพิ่มเลข1จะให้องค์ประกอบกับเลข2และองค์ประกอบกับเลข8เลข9นะครับส่วนอีกเลขนึงซึ่งจัดแทบทุกครั้งอ่ะถ้าคนตามผมจะรู้ว่าเลข6เลข9เลขเดียวกันนะครับถ้าผมให้56ไปควรจะต้องซื้อเผื่อเป็น59ถ้าผมให้89ไปควรจะซื้อ86ด้วยเพราะว่าเลข9กลับเป็นเลข6อย่าลืมนะพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภดาวเจ้าเรือนเกษตรเป็นเลข6โอกาส8 6 6 8ก็มีแต่เลขมันเยอะไงแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในหมวดพวกนี้แหละนะครับเลข1โอกาสเป็นเลข7แล้วก็อย่างที่ผมบอกองค์ประกอบที่ให้ไปองค์ประกอบข้อที่2คือเลข6เลข9เลขเดียวกันถ้าให้56 56กับหัวเป็น9ถ้าให้89เลข9กับหัวก็คือ86นะครับอะไรที่มันมี6กับ9เนี่ยพยายามจับกันนะครับใส่6แล้วอย่าลืมใส่9ด้วยนะครับเพราะว่าบางทีหลายครั้งเขาสลับกันมาผมให้ไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหหลายคนอาจารย์บอกแล้วจำไม่ได้หรือว่าลืมอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ2ข้อที่เลือกมาเลขก็เลยจะเพิ่มขึ้นแต่คุณต้องไปตัดเลขอื่นๆออกบ้างนะจะซื้อเลขดังทุกเลขจากอาจารย์ทุกอาจารย์มันก็จะเยอะนะครับก็ลองดูนี่คือสิ่งที่ผมนำมาฝากอย่าลืมนะคนที่อยู่ในไลน์ไม่ต้องห่วงผมส่งเลขฟันธงให้แน่นอนเพราะว่ามั่นใจงวดนี้8มา3งวดติดแล้วพระราหูเพิ่งย้ายนะครับแล้วก็ปีนี้จัดงานเขาเรียกจัดงานใหญ่เลยแหละในงานพิธีเนี่ยก็ได้เชิญนะครับหลวงปู่เดือนชัยแล้วก็พระอาจารย์นะครับครูบาบุญล้อมนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่ผมให้ความเคารพที่อยู่ทางภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกนะครับท่านก็มาร่วมงานใหญ่ทุกงานแล้วก็ทางหลวงปู่เดือนชัยท่านก็เป็นเกจิที่ตอนนี้กระแสดังเรื่องของตัวเลขมงคลนะครับก็ไปแล้วก็จะได้ประโยชน์มากมายแล้วก็ได้ทำพิธีปลูกเสกไอ้ไข่เพราะว่ามีเขาเรียกคณะกรรมการจัดงานเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ลูกศิษย์ขอกันมามากเลยอยากเช่าไอ้ไข่ที่สำคัญก็คือเกี่ยวกับโชคลาภอาจารย์ชาญก็ทำเรื่องเกี่ยวกับเลขมงคลทำงานด้านนี้ก็
ให้บวงสรวงไหมผมบอกก็ยินดีเลยลูกศิษย์มาเนี่ยเราอยากลูกศิษย์มีโชคมีลาภจากพระราหูจากไอ้ไข่จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนเคารพนับถือเนี่ยได้เข้าไปบูชาหรือว่าอาจจะคนที่ไปร่วมงานก็จะได้มีโชคมีลาภกันเพราะว่าเป้าหมายคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่ดีๆนะครับในวันนั้นก็จะมีการทำพิธีพลิกชีวิตนะครับเปิดชะตาพลิกชีวิตพลิกจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยนะครับจะไม่มีกลับกลายเป็นมั่งมีขึ้นมาเนี่ยมีหนี้สินก็ขอให้มันพลิกให้มันหมดหนี้สินไปต่อจากนี้ไปก็เจอแต่สิ่งที่ดีๆเนี่ยอยากเชิญชวนไปร่วมงานกันทำพิธีโดยท่านอาจารย์สัมพังกำบังภัยช่วง6โมงเสร็จๆตอนเย็นเนี่ยจะมีอาจารย์ปืนเมื่อปีที่แล้วเราก็จัดกันกัวน้ำอมฤตนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเราเชิญพามาเกือบ10ท่านมานั่งทำปลุกเสกแล้วก็มานั่งทำพิธีนะครับเพื่อที่จะให้ท่านที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับน้ำอมฤตเนี่ยกลับไปดื่มไปรับประทานไปแจกครอบครัวเพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อสุขภาพที่แข็งแรงนะครับอันนี้ไม่ได้เก็บเงินเพิ่มนะแจกน้ำก็ไม่ได้เสียตังค์เพียงแต่ว่าเราอยากจะทำให้ทุกคนมาแล้วเนี่ยมีสิ่งที่ดีๆกลับไปถ้ามาได้เนี่ยผมว่าคุ้มนะค่าไหว้500บาทไปที่วัดที่ไหนเนี่ยผมก็ไปบ่อยนะเราก็มีของเช่าบูชาอยู่แล้วไปที่วัดเพื่อเราจะต้องเช่าไปบูชาองค์พระราหูแล้วเราก็สวดนพเคราะห์เหมือนเราสวดมนต์ข้ามปีเนี่ยเพื่อความสิริมงคลปัดเป่านะครับเสนียดจันไรต่างๆออกไปนะครับทุกที่ก็ทำบวงสรวงแต่ของผมเนี่ยก็จะมีพิธีที่เพิ่มเติมเพราะผมเองเนี่ยเรียนมาทางพิธีกรรมแล้วผมก็เติบโตประสบความสำเร็จจากที่พระราหูท่านได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตผม 3-4 ปีมาเนี้ยนะครับเป็นองค์เทพที่ผมนับถือมากๆเลยฉะนั้นผมมีความศรัทธาแบบนี้จริงๆก็อยากจะเผยแพร่อยากจะประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะบอกต่อๆไปว่าศรัทธาเถอะครับแล้วคุณจะพลิกชีวิตจากที่เราไม่มีทางออกหรือเรายังไม่เห็นทางออกเนี่ยเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีๆผมอยากทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะในวันที่เราล้มเหลวในวันที่เราไม่มีใครสนใจในวันที่คนมองเราเหมือนตัวประหลาดเนี่ยในวันนั้นมันเจ็บปวดจริงๆแต่ถ้าวันหนึ่งที่เราลุกขึ้นยืนเดินไปข้างหน้าได้เนี่ยชีวิตมันจะเปลี่ยนไปจากคนที่ไม่คุยกับเราคนที่เห็นเราเป็นตัวหน้าขยักขยั่งเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับเราเหมือนเดิมซึ่งสังคมมันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราเองก็ยังไม่โทษคนอื่นเราก็ต้องโทษกรรมที่เราทำมาหรือปัจจุบันเนี่ยเราได้ทำความดีหรือเราได้เขาเรียกพยายามเต็มที่เราหรือยังไม่ใช่เรื่องดวงอย่างเดียวมันมีหลายอย่างประกอบหลายครั้งที่ผมก็ท้อแท้ผมทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่ทำไมชีวิตมันก็ยังไม่ดีขึ้นฉะนั้นมันก็ไม่ใช่การกระทำอย่างเดียวเหมือนกันมันก็มีสิ่งบางอย่างที่เราไม่เชื่อเราไม่เห็นแต่มันอยู่ในใจเราถ้าเราศรัทธาเราอาจจะได้เห็นในวันนั้นนะครับฝากไว้นะครับ อยากมาร่วมงานก็พบกันวันที่13พบกับผมได้นะครับส่วนท่านที่มาไม่ได้โทรไปที่คอลเซ็นเตอร์นะผมมีหลายอย่างที่จะมอบให้ผมอยากจะเสริมดวงเขียนแผ่นดวงให้ช่วงที่พระราหูย้ายเนี่ยจาก999บาทผมจะผูกดวงเป็นแผ่นเสริมดวงให้คุณกับไปบูชาเนี่ย200บาทเท่านั้นเองเพราะในโอกาสแบบนี้มีน้อยนะครับหลังจากงานนี้ไปแล้วก็การผูกดวงคือประมาณ 1,000 บาทนะครับแต่ถ้าคุณติดต่อคอนเซ็ปเตอร์ก่อนวันที่13เนี่ยนะก่อนที่ผมจะจัดงานเนี่ยแผ่นดวงที่ผมจะเขียนผูกดวงเสริมดวงให้คุณเนี่ย200บาทผมถือว่าเราจะได้อนุสงส์ผ่านพ้นสิ่งร้ายๆไปด้วยกันนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปขอเชิญร่วมงานรับพระราหูย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภ18ปีมีครั้งเดียวพบกับพิธียันยับแก้เคล็ดราหูขนทรัพย์พิธีเปิดชะตาพลิกชีวิตเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนความไม่มีให้มั่งมีทวีคูณและพิธีกวนน้ำอมฤตประกอบพิธีโดยอาจารย์สัมพันธ์กำบังภัยอาจารย์ปืนมนฮินดูและอาจารย์ชาญโฮลลี่
ีเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปณมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญบางแคพบกันในวันอาทิตย์ที่13กันยายน2563